นุนข่าวโดยบริษัทรัตนเภสัชยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์รัตนเภสัชยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้างอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอผู้ประกอบการรีสอร์ทร้านค้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาบนภูทับเบิกในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าจากกรณีที่มีกระแสในโลกโซเชียลได้โพสต์ภาพและข้อความว่าภูทับเบิกเปลี่ยนไปเนื่องจากเกิดรีสอร์ทที่พักตลอดถึงร้านค้าเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดทำให้บทบังทัศนียภาพรวมถึงการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เกิดอันตรายและการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของทับเบิกทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นปัญหาขยะการจัดระบบจราจรปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำและพื้นที่ซับซ้อนของหน่วยงานดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาจึงได้มีการบูรณาการทำงานโดยเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมหารือและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวทางนี้ในที่ประชุมได้ข้อสรุปในด้านที่พักจะนำเอาผังเมืองรวมมาใช้เพื่อควบคุมการก่อสร้างที่พักให้เป็นไปตามมาตรฐานของโยธาธิการและผังเมืองรวมซึ่งจะต้องรับอนุญาตจากอบต.โดยกฎหมายดังกล่าวจะเริ่มใช้ในเดือนธันวาคม2558ส่วนเรื่องการขายสินค้าแพงทางการค้าภายในจังหวัดจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวใช้บริการเฉพาะร้านค้าที่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าเท่านั้นรวมถึงจะดำเนินการเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบหากพบมีการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนเรื่องขยะให้ทางรีสอร์ทจัดเก็บและคัดแยกรวมทั้งรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำขยะกลับมาทิ้งด้านล่างเรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยวให้มีการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในรีสอร์ทรวมทั้งขอให้รีสอร์ทมีส่วนในการช่วยเหลือชุมชนและหมู่บ้านส่วนปัญหาการซับซ้อนของที่ดินทางผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย